่อไปอะไรอีกลูกนี่คืออะไรลูก animals these are why animals life these are why animals life ชีวิตของสัตว์อะไรลูกสัตว์ป่าชีวิตของสัตว์ป่านั่นเอง why อยู่ในทุ่งทำไมที่มันกว้างเลยนะถ้า why animal หมายถึงสัตว์ป่าถึงแม้ Arthur the tiger is serious you afraid the tiger ถึงเสือจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนักเรียนกลัวเสือ but the tiger is in the world ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใช่ไหมคะถ้า no have the tiger in the forest ถ้ามีเสืออยู่ในป่าถือขาดความสมบูรณ์ไหมลูกป่านั้นสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ป่านั้นก็จะไม่สวยดังนั้น these are why animals live ชีวิตของสัตว์ป่านี้ถือว่าสมบูรณ์ทำให้โลกสวยงามได้นะคะนะอาจจะเป็นอะไรคะที่อยู่ในสัตว์ป่ามากมาย the tiger the lion the monkey the elephants many birds คะก็ประเภทของฮิปโปโอ้ฮิปโปอยู่ในป่าใช่ไหมลูกโอ้เพื่อนบอกฮิปโปนั่นเองมากมายละหลายชนิดเดี๋ยวเรามาเรียนละเอียดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของ why animals วันนี้ให้รู้จักก่อนว่าชีวิตของสัตว์ป่าเป็นอย่างไรเขาหากินในไหนลูกเราอาหารได้เขาเปล่าลูกเปล่าเขาหาเอง do why animals fly some food for themselvesสัตว์ป่าเหล่านี้จะหาอาหารเอง so you to take care the environment อย่าลืมต้องช่วยกันดูแลนะดูแลสิ่งแวดล้อมนะ if you don't take care the environment ถ้านักเรียนไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมมีอาหารไหมลูก no food for the wild animal จะไม่มีอาหารสำหรับสัตว์ป่านะคะคุณครูขอฝากด้วยนะคะโอเคและเนี่ยสวยงามไหมลูกอะไรลูก forest คืออะไรลูกป่า trails หมายถึงทางเดินมันเกิดขึ้นเองแต่ธรรมชาติทางเดินในป่ามันเกิดขึ้นอย่างไรลูกมนุษย์ก็ไม่ได้สร้างนะสัตว์ใช่ไหมคะสัตว์เดินนั่นเองทางเดินของสัตว์ทางเดินที่เกิดขึ้นในป่าก็ถือว่าสวยมากคุณครูได้ไปเที่ยวมากเลยแล้วก็จะมีสัตว์ป่าเยอะแต่ต้องระวังเป็นทางเดินในป่าที่มันเกิดขึ้นเองคุณคนอาจจะเดินไปหาอาหารนะคะหาสินค้าต่างๆในป่าสัตว์ก็คือเดินในป่าแล้วเรียกว่า forest tales พร้อมกันค่ะ forest tales forest tales ถือว่าทางเดินที่เกิดขึ้นในป่าเพราะนั้นก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามนะ the naturesมีไหมลูกมีไหมมีป่าลูกมีป่าละอู forest ป่าของละอูใช่ป่าสมัยป่าละอูนี่เป็นชื่อใช่ไหมลูกแต่ forest หมายถึงป่านะที่มีอะไรมันอยู่ลึกเข้าไปป่าละอู forest หรือป่าละอู waterfall นั่นเองโอเคทีนี้เปลี่ยนละครูให้นักเรียนเดินมองขึ้นไปที่ไหนลูกมองขึ้นไปท้องฟ้าเห็นอะไรลูกเห็นฟ้าที่สวยงามมากมายอ่ะ we look up ถ้าพวกเรามองขึ้นไป we can see the beautiful sky พวกเราสามารถเห็นท้องฟ้าที่สวยงามเห็นอะไรมั่ง what can you see ท่านสามารถเห็นอะไร the cloud เห็นเมฆ moon เห็นดวงจันทร์ the sun เห็นพระอาทิตย์เห็นอะไรอีกลูก The star twinkle star ดาวลิบระยับเลยเห็นอะไรอีกคะมองครึ่งบนเห็นอะไรอีกหมดยังเพื่อนบอกว่าเห็นอะไรลูกเพื่อนบอกว่าเห็นอะไรนะเห็นสีเห็นทะเลบนท้องฟ้าเหรอโอ้นักเรียนจินตนาการแล้วงั้นนะถือว่า imagine เพื่อนจะจินตนาการเห็นทะเลบนท้องฟ้าได้นะเห็นเลยคะ
เพื่อนบอก the bird fly เห็นนกบินได้เห็นละยอดอะไรลูกโอ้โหยอดมะพร้าว the top of coconut tree เห็นยอดสุดยอดของมะพร้าวเลยมองขึ้นไปเห็นอะไรลูกเห็น bat เห็น the bat fly เห็นข้างคาบินโอ้กลางคืนออกมาดูเลยเหรอข้างคาบินตอนไหนลูกกลางคืนโอ้กลางคืนแสดงแอบมาดูข้างคาบินเห็นอะไรลูกเห็นความสวยงามของธรรมชาติลูกนะคะเห็นอะไรได้อีก The wind ดีเห็นลมพัดเห็นไหมลูกไม่เห็นเหรอโอ้โหนักเรียนไม่มีสัมผัสที่5เลยเห็นลมพัดไหมลูกเราสามารถสัมผัสได้เห็นลมใช่ไหมเห็นลมจะเห็นใบไม้จะไหมลูกโอ้โห The wind blow แล้วก็ The leaf move ใบไม้มันเคลื่อนไหวนี่แหละคือเห็นอะไรแล้ววินดี้เห็นลมพัดแล้วมากมายเลยเห็นดูเล่นโบว์เห็นอะไรอีกเห็นลุงกินน้ำโอ้เห็นมากมายนะคะ in the clear sky อ๋อคะเพื่อนบอกเห็น the storm เห็นพายุโอ้ความสวยงามของธรรมชาติเลยคะนักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรดี beautiful world เปรียบเทียบความสวยงามของธรรมชาติเพราะนั้นต้องเอาบอก beauty of natureแต่เพื่อนบอกเห็นสตอมมี่พายุกำลังพัดเลยมันเกิดความสวยงามไหมไม่สวยงามแล้วอะชาวเวอร์เห็นอะไรลูกเห็นน้ำฝนชาวเวอร์น้ำฝนมันทำไมลูกปล่อยๆอะถือว่าสวยงามได้ The rainbow ลุงกินน้ำอะได้แล้วนะอะต่อไป next the fresh water in the waterfallน้ำที่มันสดชื่นที่มันสะอาดอยู่ในน้ำตกใช่ไหมคะ The fresh water is in the waterfall คุณครูเปรียบเทียบน้ำที่สดชื่นน้ำที่บริสุทธิ์ The clear water The fresh water นะคะน้ำที่สดชื่นน้ำที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในน้ำตกโอเคเห็นไหมคะมันไหลลงมา The top to the downจากสุดมาถึงลงมาข้างล่างโอ้โอเคนะ You go to the waterfall เคยไปไหมลูกยูไปนะคะ Beautiful waterfall เป็นน้ำตกที่สวยมากมายนะคะโอ้คุณครูนี่ไปแล้วไปนั่งตรงน้ำตกแล้วก็โอ้ยสดชื่น I'm fresh รู้สึกสดชื่น I'm cold เย็นเหลือเกิน The cold water นะคะนะอันนี้รู้สึกว่าสดชื่นอ่ะต่อไปมารู้จักอีกอันหนึ่งรู้จักน้ำตกแล้วนะคะคืออะไรคะ waterfall นั่นเอง water ที่มันตกลงมาเราเรียกว่า waterfall แล้วถ้าแบบนี้ลูกเราเรียกว่าอะไรลูก creek and stream creek หมายถึงห้วยรู้จักห้วยไหมลูกไหนใครเด็กสมัยนี้รู้จักห้วยไหมลูกรู้จักห้วยนะห้วยก็เป็นลำธารเล็กAnd stream หมายถึงลำธารห้วยเป็นทางน้ำไหลเล็กๆที่ผ่านบ้านเราผ่านหมู่บ้านนะยังไม่ได้เป็นถึงแม่น้ำใช่ไหมคะเราเรียกว่า creek นะ creek หมายถึงห้วย creek creek สวยไหมลูกสวยอาจจะมีผ่านหินโขดหินมาเล็กๆนะทำให้เราได้ใช้ได้ and stream ก็คืออะไรลูกลำธารนะCreek and stream ห้วยและลำธารต่อไปนะคะต่อไปโอ้สิ่งเหล่านี้ก็สวยงามโอ้ they are pretty animals โอ้ they are pretty animals แม้สัตว์เหล่านี้มันน่ารักอะไรลูกเนี่ยมันเพิ่งออกจากตัวกระดักแด้ของมัน Warn เราเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรหนอนนะลูก Warn นั่นเองใช่ไหมคะverm มันเพิ่งผ่าอาหารอะไรลูกออกจากอะไรคะตัวดักแด้ออกของมันนะมันถึงโผล่หัวมาแล้วอะไรอีกพี่นักเรียนเห็นมีอะไรอีกลูกคะ deer แล้วอะไรอีก butterfly and birds some birds นกเหล่านี้นะ
คะโอเคเหล่านี้ก็คือ petty animals สัตว์เล็กๆก็สามารถสวยงามได้นะคะโอเคอ่ะทีนี้มาดูความสวยงามของธรรมชาติที่คุณครูบอกว่า beauty of nature ความสวยงามของธรรมชาติแต่ไม่ใช่ problem of nature ไม่ใช่ปัญหาของธรรมชาตินะลูกนะที่เพื่อนบอกโอ้เห็นพายุมาแล้วสุขว่าสดชื่นดีใจนะเพื่อเราคนหนึ่งดีใจเมื่อเห็นพายุไม่ใช่คุณครูกล่าวถึง the beautiful world ก็คือ beauty of nature ความสวยงามของธรรมชาตินะคะแต่ภาพนี้ก็ถือว่าสวยงามเหมือนกันเห็นไหมคะโอ้มีลำธารเล็กๆ the stream or the creek or the field จะมี the ducks ทำไมลูกกำลัง swim in the canal กำลังว่ายในคลองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็น beauty of nature มี there are the birds fly นกกำลังบินแล้วก็ the flower gold tubทำไมลูกดอกไม้กำลังบานต่างๆ butterfly โอ้มากมายอ่ะมาดูเช่นอะไรลูก beautiful flowers ดอกไม้ที่สวยงามหรืออะไรลูก green leaves ครูกล่าวถึงอะไรก็ green leaves leaf คืออะไร leaf ถ้าใบไม้ใบเดียว leaf เปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es ใบไม้ที่มันเขียวขจีที่มันออกสีเขียวเลยแสดงว่าให้ความสดชื่นใช่ไหมคะI feel fresh if I can see the green leaves ฉันรู้สึกสดชื่นเมื่อฉันเห็นดอกไม้สีใบไม้สีเขียวนั่นเองนะคะหรือ trees grow up โอ้เห็นต้นไม้มันทำไมลูกวันนี้เราปลูกต้นเล็กแต่ต่อไปมันเริ่มทำไมลูกเจริญเติบโตขึ้นโอ้นี่แหละให้เห็นทำไมลูกธรรมชาติที่สวยงาม beautiful flowers ดอกไม้มากมายหลายๆสีสวยงาม green leaves ใบไม้มันสีเขียว tree grows up ต้นไม้มันเจริญเติบโตนะคะต่อไปเห็นอะไรอีกมาดูซิเราเห็นอะไรอีก beautiful flowers green leaves อย่าลืมคำว่า leaf ตัวนี้ย่อมาจากคำว่าไม่ใช่ย่อมาจากคำว่า leaf นะคะTrees grow up grow คือ grow up คือเจริญเติบโตขึ้นนั่นเองนะต่อไป by sky เป็นไงลูก by sky ท้องฟ้าที่สว่างปลอดโปร่งเลยหรือนี่อาจจะใช้คำว่า clear sky ท้องฟ้าที่แจ่มใสท้องฟ้าที่แจ่มใสแล้วเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสปลอดโปร่งแล้วจะต้อง fresh airก็คืออะไรคะอากาศที่สดชื่นก็คืออากาศสดชื่นหรืออากาศบริสุทธิ์เคลียร์แอร์ก็ได้หรือคลีนแอร์ก็ได้ by sky clear sky fresh air สิ่งเหล่านี้เป็น beauty of nature ความสวยงามของธรรมชาตินะคะถ้าเจอแบบนี้ทุกวันนักเรียนรู้สึกเป็นไงลูกดีใจไหมสดชื่น I'm fresh ทุกคนก็ทำไมอะI can see the warm smiles of everybody. คุณครูก็สามารถเห็นรอยยิ้มของทุกๆคนนะคะต่อไป Blue Sea อะไรลูกทะเลเป็นสีฟ้าถือว่าธรรมชาติดีแล้ว Clear Sea ทะเลมันทำไมลูกมันใสเหลือเกินหรือเจอ White Sandทรายเป็นสีขาวเลยนี่เลย the beauty of nature ความสวยงามของธรรมชาตินะคะ blue sea ท้องทะเลตอนนี้เป็นสีฟ้าเลยถ้าเกิดพายุแล้วท้องทะเลมันน่ากลัวมาก clear sea เป็นสึนามินั่นเองนะคะนะ and white sand ตอนนี้ดินทรายก็เป็นสีขาวนะคะต่อไป nextBlue sea, clear sea, white sand นะคะต่อไป Butterflies fly around the flowers เห็นอะไรลูก Butterflies ผีเสื้อต่างๆราวผีเสื้อมันบินรอบๆอะไรรอบดอกไม้พอเห็นเหล่านี้น้องเอกเกิดอาการโมโหไหมไม่โมโหนะลูกแต่มีความสุขไหม I'm happyThat I can see ฉันรู้สึกเป็นฝึกฉันสามารถที่ท่านสามารถเห็นมัน
กิดความสวยงามและหรือ duck swim in the canal เป็ดกำลังว่ายน้ำอยู่ในลำคลองเกิดอาการโอ้ยอิจฉาไหมไม่อิจฉาเลยนี่คืออะไรลูกความสวยงามแสดงว่าเป็ดกำลังมีความสุขไม่ใช่อิจฉาเป็ดวิ่งไปว่ายน้ำด้วยไม่ใช่ไปไล่มันใหญ่เลยไม่ใช่นะคะ the duck swim in the canal ก็คือเป็ดมันว่ายน้ำอยู่ในคลองลำคลอง I'm happy that I can see them ฉันมีความสุขที่ฉันได้เห็นมันอ่ะสิ่งเหล่านี้คืออะไรลูกที่คุณครูกล่าวทั้งหมดจบแล้วคืออะไรคะ the beauty of nature ก็คือความสวยงามของธรรมชาติ with ที่ซึ่งทำไม are in the beautiful world ที่ซึ่งอยู่ในโลกที่สวยงามดังนั้นคุณครูขอฝากนักเรียนไว้ให้นักเรียนทำไรลูกเอาบอกพร้อมๆกันดินักเรียนดูแลจะต้องดูแลธรรมชาติหรือดูแลสิ่งแวดล้อมเอาบอกคุณครูเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรลูก We should take care the environment again อีกครั้งหนึ่งค่ะ We should take care the environment มันคุณครูฝากไว้นะคะ We should take care the environment for the beautiful world เพื่อโลกที่สวยงามของเราโอเค goodbyeSee you tomorrow about the beautiful world. พบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของ beautiful world ในวันพรุ่งนี้นะคะ Goodbye. See you.